ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำที่ทำกันออกมานั้นจะมีรสชาติที่อร่อยหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับมาครับปากหม้อยวนมาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับอ่ะล่ะมาเราหั่นเอาไว้แล้วเมื่อกี้ก่อนที่เราจะโรยของดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเวียดนามเพราะว่าปกติอาหารเวียดนามผักจะเยอะใช่นี่ดูไม่มีผักเลยอ่ะเก็บไว้กินทีหลังผักมื้อต่อไปมาไม่ชิมหรอกจิ้มก็ไม่แบ่งส่วนตัวนะรู้สึกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ตอบโจทย์เรามากเลยเพราะว่าเรามีผักน้อยแต่ว่าแป้งนุ่มมากแล้วก็ไส้ก็ได้กลิ่นพริกไทยก็มีความเผ็ดจางๆไปปลายสุดท้ายแล้วเราชอบ texture ของความนุ่มของแป้งไส้ที่ได้เคี้ยวหมูยอแล้วข้างบนที่เป็นกุนเชียงกรอบอะเราว่ามันพอดีแล้วมันก็กินแล้วกินง่ายวันนี้เป็นเมนูอาหารเวียดนามที่อยากประยุกต์ให้ทุกคนที่แบบมีแค่กระทะเนี่ยอะไรง่ายๆในบ้านสามารถทำกินได้แล้วเราว่ามันอร่อยมากตามนั้นเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับปากหม้อยวนที่ฟิวชั่นอ่ะให้แบบโมเดิร์นขึ้นนะผมว่าง่ายๆแบบบางอย่างอย่างเช่นน้ำจิ้มจริงๆเขาต้องโอ้มาแบบหั่นผักมาดองอะไรอย่างนี้นะแต่นี่ก็คือเรากินง่ายๆแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันเป็นรสชาติใหม่ที่มันอร่อยแล้วก็ผมคิดว่าทำง่ายจริงๆอย่างที่บอกอุปกรณ์มีแค่กระทะเนาะแล้วก็สามารถทำได้เลยก็ยังไงก็ฝากนะฮะกับเมนูปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่น่าทดลองทำกันดูนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจริงๆถ้าเราจะเอามาทำเป็นไส้อะครับผมปรึกษานิดนึงนะฮะเราสามารถเข้าเครื่องแบบปั่นหยาบๆอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้อ๋อได้ใช่ไหมครับได้เนาะแป๊บนึงนะคือไอ้พอบทที่ไม่อยากให้เรคคอร์ดอ่ะเขาก็เรคคอร์ดนะแล้วตัดไปใช้หมดเลยนะและพอเลยเป็นจริงเป็นจังอ่ะเขาไม่เก็บเลยนี่ขายของนะ